เราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBSกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายทวงหนี้และแอปเงินกู้ผิดกฎหมายพบพนักงานรับจ้างทวงหนี้กว่า50 คนลูกบ้านโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นติดป้ายประกาศขายบ้านเกือบทั้งโครงการโดยอ้างว่าบ้านไม่ได้มาตรฐานและสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามที่โฆษณาชาวสวนลำไย8จังหวัดในภาคเหนือตอนบนยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งต่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาหลังสภาพอากาศแปรปรวนประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ได้รับความเดือดร้อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะฮะหากว่านึกถึงเรา2คนเนี่ยก็อยากจะให้นึกถึงนะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยสามารถที่จะร้องทุกข์ทุกเรื่องราวนะครับหรือว่าปรึกษาทางกฎหมายกับรายการของเราได้เลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเรารับช่วยเหลือทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดือดร้อนในรูปแบบไหนนะคะถูกโกงซื้อของออนไลน์ไม่ได้เงินเล่นแชร์แล้วถูกโกงสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะ